สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอึดอัดท้องผูกนะคะใครที่มีอาการท้องผูกป้าโบก็เคยแนะนำไปหลายคลิปแล้วนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรช่วยระบายหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอันนั้นเป็นพืชสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องธาตุวัตถุบ้างนะคะที่เข้าเป็นยาไทยนะคะสมุนไพรนี่คือดีเกลือฝรั่งดีเกลือฝรั่งอะไรแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะคุณสมบัติของดีเกลือก็มีในหลายด้านวันนี้เราจะคุยกันเรื่องยาถ่ายนะคะท่านที่มีอาการท้องผูกไม่ชอบทานสมุนไพรก็มาลองใช้ดีเกลือฝรั่งกันนะเป็นยาถ่ายสำหรับท่านที่มีอาการอึดอัดแน่นท้องแหมอยากจะระบายเอานี่เลยนะดีเกลือฝรั่ง2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะ1สองค่ะแล้วก็ใช้น้ำต้มสุกนะคะที่อุ่นๆค่ะ1แก้วนะคะละลายผสมกันดีเกลือฝรั่งนี่จะละลายน้ำได้ดีมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ละลายและเพื่อเพิ่มรสชาติให้น่าทานเพราะว่าดีเกลือนี้จะมีรสชาติเค็มและจะออกขมขื่นนิดหน่อยนะคะก็เติมน้ำมะนาวลงไปประมาณนี้ก็พอนะคะ1ช้อนชาก็คือจะประมาณนี้แหละบิดลงไปนะคะคนให้เข้ากันก็ทำแบบนี้นะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำ1แก้วน้ำมะนาว1ช้อนชาก็ใช้ดื่มก่อนนอนนะคะต้องดื่มก่อนนอนนะคะดื่มแล้วก็นอนก็ถ้าธาตุหนักหรือธาตุเบาธาตุเบานี่ก็จะสักประมาณ2ชั่วโมงนะก็จะลุกขึ้นถ่ายบอกว่าถ่ายจนหมดลำไส้เหมือนกันนะคะอาการอึดอัดท้องก็จะหายไปนะคะดีเกลือฝรั่งนี่สามารถดื่มเป็นยาถ่ายแล้วก็จะคลายปวดคลายกล้ามเนื้อได้นะคะสำหรับสุภาพสตรีที่ฮอร์โมนเยอะๆนะหน้าเป็นสิวหน้าเป็นสิวเป็นหนองเป็นสิวเนี่ยทำน้ำดีเกลือดื่มตอนกลางคืนเป็นยาถ่ายแล้วก็จะช่วยถ่ายพิษในร่างกายออกไปหน้าที่เป็นสิวก็จะหายนะคะสิวที่เป็นหนองก็จะหายก็ไม่มีรอยแผลด้วยนะคะไปลองทำดื่มนะคะน้ำดีเกลือดีเกลือฝรั่งนะคะของป้าโบซื้อมานี่จะตรงนี้2กิโลกรัมนะคะจากไหนเอ่ยเวชพงศ์โอสถอีกแล้วนะคะมาจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้ป้าโบด้วยนะเวชพงศ์เจ้าขากิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยนะคะก็ดื่มง่ายไว้ดื่มก่อนนอนนะคะอย่าดื่มตอนเวลาทำงานอย่างนี้เราเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำกันเป็นบ้าเล่นท่านที่มีความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจไม่ควรดื่มนะคะไม่ควรดื่มค่ะนะคะแต่ดีต่อท่านที่เป็นโรคตับไขมันพอกตับไขมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยแล้วก็ท่านที่รับประทานยาแล้วก็อาหารที่มีเคมีเข้าไปมากมาตลอดชีวิตพวกสารพิษต่างๆก็จะไปสะสมอยู่ในตับอยู่ในร่างกายน้ำดีเกลือฝรั่งนี้ก็จะช่วยขับล้างสารพิษที่อยู่ในตับที่อยู่ในกระแสเลือดค่ะนะคะทำให้เลือดสะอาดด้วยนะคะสำหรับดีเกลือฝรั่งนะคะรูปภาพสตรีที่อยากจะสระผมให้นุ่มสลวยก็สามารถผสม
ดีเกลือในน้ำอุ่นอย่างนี้ให้ละลายแล้วก็นำไปหมักผมก่อนที่จะสระหรือนำไปรวมกับแชมพูนะคะนี่ป้าโบก็ใช้ดีเกลือฝรั่งผสมกับแชมพูแล้วก็สระแล้วทำให้หนังศีรษะเส้นผมนี่สะอาดสารเคมีที่ตกค้างอยู่ตามหนังศีรษะเนี่ยก็จะถูกล้างออกไปด้วยค่ะนะคะใช้ได้ดีมากเลยทีเดียวมีอีกหลายอย่างนะคะที่ดีเกลือฝรั่งสามารถช่วยได้แต่มีข้อแม้ว่าท่านที่เป็นถ้าดื่มมากเกินไปเกลือมันเค็มใช่ไหมค่ะล้างพิษตับได้แต่เกลือก็จะไปสะสมในไตทำให้เป็นโรคไตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดื่มกันแต่พอบรรยังนะอย่าไปใช้เป็นยาลดความอ้วนนะเอาแค่ให้มันถ่ายระบายท่านที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับอยากจะหลับสบายนี่ก็คะดื่มน้ำดีเกลือเลยนะคะก่อนนอนพอถ่ายหมดเรียบร้อยท่านจะนอนหลับสบายนะหลับสบายร่างกายก็สบายมากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมจนจบนะคะทุกอกทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ป้าโบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ